นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมพอเสร็จภารกิจที่จังหวัดสุรินทร์แล้วอะค่ะนายกก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพก่อนนะคะเพราะว่าช่วงเย็นวันนี้เนี่ยมีงานใหญ่เป็นงาน Love Pride Parade 2024ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสนะคะโดยที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมาค่ะนายกนะคะก็เดินทางมาเปิดงานแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะผลักดันให้มีไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030เป็นการเฉลิมฉลองส่งท้าย Pride Month นะคะโดยที่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจริงๆในงานนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนค่ะและที่สำคัญคือรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนรวมถึงความเท่าเทียมของทุกกลุ่มด้วยนะคะรัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพและการสร้างความเท่าเทียมให้แก่ผู้คนทุกกลุ่มทุกสังคมโดยชาว LGBTQIAN+ เป็นกลุ่มคนที่รัฐบาลไม่เคยละเลยและตั้งใจอย่างเต็มที่ในการยกระดับสิทธิขั้นพื้นฐานให้กลุ่มนี้ในวันนี้ต่างจากปีอื่นครับพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมได้ผ่านการพิจารณาจากสภาของพวกเราแล้วครับเป็นความน่ายินดีและความปลาบปลื้มใจของพวกเราชาว LGBTQIAN+ ทุกท่านนอกจากนี้รัฐบาลยังพร้อมใช้การสนับสนุนเทศกาล Pride เป็นงานเฟสติวัลที่สำคัญที่สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นตอนกล่าวเปิดนะคะแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็วันนี้คนมากันเยอะค่ะทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะตอนแรกก็บอกว่าคาดว่าน่าจะมากันสักล้านคนได้ว่าแบบนั้นนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยวันนี้คือถือว่ายาวที่สุดในเอเชียก็คือจัดทั้งหมด6กิโลเมตรค่ะตลอดระยะทางที่แบบเดินกันนะคะ6กิโล6กิโลเมตรจริงๆเมื่อตอนต้นเดือนนี้เขาก็เดินขบวนกันไปแล้วรอบนึงแล้วเมื่อวานก็มีที่ไปที่เดอะมอลล์บางกะปิที่คุณพิธาไปใช่ไหมแล้วก็วันนี้มีอีกใช่ค่ะวันนี้ก็เหมือนว่าส่งท้ายเดือนเพราะวันนี้30แล้วไงคะเป็นสิ้นเดือนใช่ค่ะนี่เพราะว่าพอจะเสร็จภารกิจเนี้ยนายกก็เดินทางไปที่โคราชเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีครม.สัญจรไงคะอ๋อ2วันเหมือนกับเข้ากรุงเทพมาเพื่อมางานนี้เพื่อมางานนี้แล้วก็ไปโคราชต่อใช่ค่ะมีภาพมุมอื่นไหมคะนี่อันนี้คือตอนที่ออกจากสนามไปนะคะแหมรถเหมือนที่ลอนดอนเลยเนาะเป็นรถ2ชั้นแต่นี่น่าจะเป็นรถชมเมืองนะคะเห็นบอกว่านี่คือขบวนพาเหรดที่ยาวที่สุดในเอเชียคือ6กิโลเมตรแล้วก็จัดภายใต้แนวทางเศรษฐกิจสีรุ้งตกแต่งขบวนพาเหรดตามแนวคิดการสนับสนุนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์มาอีกแล้วในหลากหลายมิตินะครับอาทิการปลุกกระแสแฟชั่นผ้าขาวม้าไทยสู่ระดับโลกที่แสดงถึงความรักความเท่าเทียมและความเสมอภาคที่รัฐบาลเขาจัดใช่ค่ะมาจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมดูคือพูดถึงนายกเศรษฐานี่แหละจริงๆที่สุรินทร์เนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับก็พูดถึงคุณลิซ่านะครับลาลิสามโนบาลเนี่ยนะฮะที่เรียกว่าปล่อย MV เพลง Rockstar ออกมาใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับ MV นี้เนี่ยคนดูไป48ล้านโอ48ล้านไวมากคือมันเป็นไวรัลไปทั่วโลกจริงๆใช้คำว่าระดับโลกจริงๆแล้วก็เรื่องนี้นายกเศรษฐาเนี่ยจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้แล้วก็ถ้านักข่าวจะไม่ถามนายกเศรษฐาก็คงไม่ได้เพราะว่าใน MV ของคุณลิซ่าเนี่ยนะฮะก็มีการใช้สถานที่ที่อยู่ที่ประเทศไทยหลายที่โดยเฉพาะถนนเยาวราชที่เป็นที่ถ่ายทำนะฮะปรากฏว่านายกเศรษฐาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้บอกว่าได้ฟังแล้วนะได้ฟังที่ลิซ่าเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเนี่ยก็อยากจะทำมิวสิกวิดีโอแล้วก็จะเสนอเรียกว่านำเสนอถนนเยาวราชขึ้นมาก็ต้องขอบคุณตรงนี้ว่าที่คำนึงถึงประเทศบ้านเกิดเมืองนอนขณะที่บ้านเราเองเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเยาวราชก็มีศักยภาพสูงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาต่อปีเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูแล้วก็ไปคิดต่อว่าจะต่อยอดอะไรยังไงได้บ้างฟังนายกพูดถึงประเด็นนี้ดูฮะครับก็อันนี้เมื่อคืนก็ฟังที่คุณลิซ่าให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็บอกว่าเขาเองเขาอยากทำวิดีโอแล้วเขาก็เสนอที่เยาวราชมานะครับก็ต้องขอบคุณตรงนี้ว่าคำนึงถึงประเทศบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็
เยาวราชมีศักยภาพสูงเหลือเกินนะครับคนจีนก็มาเที่ยวเยอะมากมันคงไม่ต้องพูดถึงครับไม่ใช่แค่เยาวราชอย่างเดียวทรงวาดหรือว่าพื้นที่แถวๆนั้นนะครับภูเขาทองอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็มีศักยภาพในการที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีมากแต่ผมว่าเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับความปลอดภัยกับระบบสาธารณสุขก็มีความจำเป็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำงานร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวให้เรามีการลงพื้นที่ไปแล้วก็ดูเรื่องความสะอาดสุขอนามัยทั้งหมดนะครับเพราะว่าแน่นอนครับถ้าเกิดอย่างลิซ่ามาโปรโมทอย่างนี้เนี่ยนะครับวิวเป็นหลายสิบล้านวิวเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวมาแน่นอนมาแล้วเขาต้องไม่ผิดหวังนะครับเรื่องเดิมอีกครับมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัยนี่ฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายกพูดถึงลิซ่านะครับค่ะนักร้องซูเปอร์สตาร์ระดับโลกชาวไทยเพราะเราจะเห็นภาพคนมาที่เยาวราชเนี่ยกันเยอะมากหลังจากที่ตัว MV นี้ปล่อยออกมานะคะอุ้ยตั้งแต่ทีเซอร์ออกแล้วอะใช่ตั้งแต่ภาพนิ่งเลยอะที่ปล่อยออกมาวันแรกเลยก่อนที่ MV จะออกอะค่ะคนก็ตัดต่อตัวเองไปยืนอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะ อยากเป็นลิซ่าบ้างนี่ความภาคภูมิใจนะคะนอกเหนือจากคุณเศรษฐาค่ะนายกรัฐมนตรีที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะมีคนนึงออกมาพูดเหมือนกันนั่นก็คือคุณพิธาคุณพิธาเนี่ยวันนี้หลังจากที่แถลงเรื่องคดียุบพรรคก้าวไกลเสร็จนะคะที่อาคารอนาคตใหม่ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยโดยตัวคุณพิธาเองก็บอกว่าชื่นชมลิซ่านะที่สร้างคุณูปการให้กับประเทศแล้วก็ออกตัวก่อนเลยว่าตนเองเนี่ยไม่ได้โหนนะแต่คิดว่าทั้งหมดนี้ก็ควรที่จะสร้างระบบนิเวศให้พรสวรรค์ไทยที่มาจากบุรีรัมย์มาจากสตูลมาจากเชียงใหม่สามารถอยู่ในประเทศแล้วประสบความสำเร็จได้อยากให้นักการเมืองคิดเช่นนั้นมากกว่านะคะมันยัดเยียดไม่ได้เลยชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาจะต้องต่อสู้ผลักดันมาตลอดชีวิตเขาจนกระทั่งเขามาเป็นแบบนี้ได้ก็หวังว่าในฐานะนักการเมืองจะได้มีหรือไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับก็คือในระบบบ้านเมืองเราเนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะไปโหนเขาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยก็ควรที่จะสร้างระบบนิเวศให้พรสวรรค์ไทยที่มาจากบุรีรัมย์มาจากสตูลมาจากเชียงใหม่เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประสบความสำเร็จเท่าเขาได้ก็เราควรที่จะคิดแบบนั้นมากกว่านะมากกว่าที่จะไปโหนเขาหลายคนใช้คำว่าทำถึงทำเกินทำเกินบอกทำถึงไหมทำเกินนะคะไม่ได้ทำถึงหรอกนี่คือเรียกว่าทำเกินคือที่นักข่าวเนี่ยถามว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถนำโมเดลของลิซ่ามาผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือไม่ใช่ไหมฮะแล้วคุณพิธาบอกว่าการที่พาวเวอร์จะเป็นพาวเวอร์ที่ซอฟต์ได้มันยัดเยียดหรือประดิษฐ์ประดอยไม่ได้และอย่างที่สองถ้าอยากถอดบทเรียนคือคุณลิซ่ารู้ว่าโลกต้องการอะไรแล้วย้อนกลับมาเนี่ยเขาเป็น outside in ไม่ได้เป็น inside out แบบที่เรานิยามความเป็นไทยกันบังคับให้ทุกคนเสพความเป็นไทยตามที่เราต้องการแต่เขาดูว่าความต้องการของโลกและเทรนโลกเป็นอย่างไรแล้วเขาค่อยกลับมาทำในมุมของเขาแล้วค่อยนำเสนอเลยกลายเป็นอำนาจที่อ่อนจริงๆก็หมายถึงซอฟต์พาวเวอร์ฟังแล้วงงไหมเนี่ยเป็นอำนาจที่อ่อนจริงๆก็เป็นการให้สัมภาษณ์สไตล์คุณพิธานะฮะค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ